สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับนะครับเปิดสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ BM ครับ730LD ปี12 2.3 ล้านซื้อได้ไหมราคาประมาณนี้ไม่ถูกไม่แพงปี12ก็คือ F02 ละ730LD แต่ว่า730LD เนี่ยปัญหาคือคันนี้ต้องขอดูออปชันว่ามันมาครบไหมครับผม3จอหรือยังจอหลังมีเปล่าครับถ้าเป็น F02 ก็ราคานี้ฮะไม่ถูกไม่แพง2ล้านกว่าแต่ว่ามันอยู่ในราคาช่วงนี้มันกำลังขาลงซีรีส์7ตัวนี้มันกำลังราคาขาลงก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะไล่ลงมาเหลือประมาณล้านกว่าปีหน้าก็จะเหลือประมาณ2ล้านต้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเหลือล้านปลายก็ไล่ลงมาเรื่อยๆอยู่ก็ดู E65 E66 เป็นตัวอย่างเขาเรียกขาลงที่สภาพขาลงขาลง730LDตอนนี้ขาลงมีข้อหนึ่งครับใช้เบนซ์ W2211ปี07เข้าเกียร์ดีแล้วไม่เปลี่ยนเกียร์ก็น่าจะอายุแล้วล่ะครับ211ก็น่าธนูตอนนี้ก็น่าจะแสนกว่าโลแล้วแสนกว่าโลก็น่าจะต้องอาจจะให้ผมสันนิษฐานก็ต้องมีการยกชุดโอเวอร์ฮอลเกียร์แล้วล่ะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตรวจสอบในเรื่องของเรือนวาล์วบอดี้ก่อนว่าเรือนวาล์วบอดี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับในส่วนของเรือนวาล์วบอดี้มันมีโซลีนอยด์ต่างๆนะครับแล้วก็แผ่นที่มันอยู่กับเรือนวาล์วบอดี้อาจจะมีการแตกร้าวชำรุดก็ไปตรวจสอบดูครับขออนุญาตรับสายคุณวินัยฮะสวัสดีครับคุณวินัยครับครับสวัสดีครับครับครับอยากผมอยากจะเรียนถามเรื่องเกียร์ไอ้ Fortuner ปี2014ครับฮะพอดีเกียร์ผมใส่เกียร์ P มาเกียร์ R ไม่ได้ไม่ติดครับแต่ถ้าผมกดชิดล็อกมาได้อ๋อไม่เป็นที่ระบบเกียร์เลยนะเป็นที่ระบบคันเกียร์ไอ้สวิตช์คันเกียร์เกียร์ P มาเกียร์ R ไม่ได้ใช่แต่ถ้ากดชิดล็อกมาได้ก็ไอ้ชิปล็อกเนี่ยมีปัญหาครับเพราะมันเป็นปุ่มกดแล้วมันมีปัญหามันเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งแมคานิกนี่แหละมอเตอร์เนี่ยมันจะไปเลื่อนตำแหน่งของชิปล็อกเนี่ยให้มันปลดเผอิญว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยบางทีตัวมอเตอร์ของเขามันอาจจะมีปัญหาหรือลูกยางเบรกอะลูกยางที่รับตัวเบรกอะที่ประสานงานที่มันจะมีสวิตช์เซนเซอร์อยู่นะครับอาจจะมีปัญหาครับเขาศูนย์เลยครับซ่อมไม่กี่ตังค์อะรายการเนี้ยไม่แพงครับไม่ได้เสียอะไรมากใช่ไหมครับไม่เขาศูนย์ไม่กี่บาทนะครับซ่อมแบบเนี้ยสวิตช์ตัวเดียวครับขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับนี่อะไรฮะทีอะไรฮะโอ้โหพิมพ์มาอะไรของแท้เดาไม่ถูกเลยเพื่อพิมพ์มาใหม่ใช่ครับนะไม่ออกฮะตัวอะไรถ้าผมเดาไม่ผิด GLC GLE กับ GLC ป่ะของแท้หาซื้อได้จังมันเป็นของแท้เป็นไงมันก็ของแท้หมดอะลำบากครับไม่เป็นไรพิมพ์มาใหม่นะครับมาดู SMS กันนะครับถามโมบิดิโอกับ BRV อันไหนทรงตัวตอนหักหลบกระทันหันได้ดีกว่าหมายถึงว่ากรณีที่ฉุกเฉินหักหลบกระทันหันสองคันนี้อันไหนจะทรงตัวดีกว่ารถมันคนละไซส์กันเลยนะ BRV ก็ท้ายสั้นๆคันเล็กๆใช่ไหมโมบิดิโอก็จะเป็นก็มันใหญ่ไว้หน่อยเป็นมินิ MPVไม่น่าทำทั้งคู่อะฮะจริงๆไม่น่าทำทั้งคู่ถ้าเกิดมันมีการพลิกตัวหรือว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะ BRV น่าจะดีกว่าเพราะรถมันสั้นครับควบคุมรถได้ง่ายกว่าหากลงกระทันหันรถน่าจะไม่เสียอาการแต่ปัญหามันคือเวลามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยนะ
มันตอบยากนะการทันทันหันรถอะไรเนี่ยเราไม่เคยเจอมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอ้โหมันขึ้นอยู่กับหลายๆสภาวะแต่ถ้าเทียบ2รุ่นเนี่ย BRV ขับดีกว่ารถมันสั้นเล็กครับควบคุมรถได้ง่ายกว่ามีข้อหนึ่ง86 GT หรือ320D M Performance มือ2ครับสงสัยให้เลือกมาคันหนึ่ง2ประตูคันหนึ่งรถ4ประตูมีชุดแต่ง M Performance เครื่องดีเซลคันหนึ่งรถยุโรปเพย์เซฟเลย4ประตูซีรีส์3อีกคันหนึ่งก็2ประตูได้ยาวๆเก็บได้ยาวๆ86ก็แต่ว่าไม่แรงขับได้เรื่อยๆรถจ่ายกับข้าวถ้าชอบบอดี้ไม่ได้ชวนคนขับรถเร็วก็86มีตังรอเก็บตังไว้ไปทำต่อใส่ซุปใส่อะไรก็ว่ากันไปเรื่อยมันถึงจะแรงครับก็ถ้าหวังอนาคตยาวๆโคตรยาวๆกับ86เพราะ BM มันก็รถ4ประตูต่อให้ทำสวยแค่ไหนมันก็รถ4ประตูก็อยู่เท่านั้นแล้วเป็นดีเซลด้วยมันคนละฟิลอ่ะนะคนละแบบถ้าก่อนบอกมาใช้งานน่ะ BM ใช้ดีกว่าอยู่แล้วดีเซลประหยัดแน่นอนขับสนุกรถซีดานแต่ก็บอกว่าอยากได้รถที่มันดูสปอร์ตก็ไป86ฮะถูกต้องไม่แรงแค่นั้นเองมาหน้าจอมั้งครับเอาติส2014ถึงเวลาเปลี่ยนยางขอบ16ต่อครับ SMS มีต่อไหมแล้วไงต่อฮะเปลี่ยนยางแล้วไงฮะแนะนำหน่อยครับงบไม่เกิน 3,500 ต่อเส้นเยอะแยะเลยบานเลยยาง66วันนี้เพียบเลยเดี๋ยวนี้ราคาประมาณนี้ไม่ถึงไม่ถึงด้วยไม่ถึงยาง66ถูกกระตายมีตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทไปถึง 3,000 กว่าบาทเผลอๆบางทีไปจับราคาดีๆ 1,000 กว่าบาทก็มีมีหมดนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะโปรโมชั่นยี่ห้ออะไรก็มีโหเดี๋ยวนี้ยางไทยยางจีนอินโดมาเลบูไนแล้วแต่เลือกเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องเอาถูกกันไปบางทีก็อันตรายเอาซะแบบดูนี่มันเทเซฟก็ยางผลิตในประเทศยี่ห้อน่าเชื่อถือหน่อยพอรู้คุ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะอ้าวเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายกับรายการ Speed Talk ครับ